ดีครับมาพบกับผมครับในช่องดากอนมาตอนท่องเที่ยวกับดากอนมังวันนี้ถ้าเราไม่ได้มาเล่นน้ำฝนทุกคนเรามาเที่ยวอยู่ที่เขาคอนว่าเรามาจุดกลางเต็นท์น้องกอไก่แคมปิ้งนะทุกคนบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเลยนะสภาพเปียกอย่างโลมาเลยนะทุกคนนะให้ดูสภาพโดยรอบนะฮะบรรยากาศที่บ้านอันนั้นก็คือเหมือนว่าชาวเขานะทุกคนเนาะเขาก็มาช่วยกันหลายๆคนแล้วก็จุดไฟอังโล่เนาะให้มันเกิดควันแล้วเขาก็กระพือให้มันมีควันมากๆนะไม่ใช่หมอกแต่ว่าเต็นท์ของเราก็ยังทำไม่เสร็จเนาะกางตั้งแต่บ่ายสองแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยนะฮะแล้วก็กางเสร็จแล้วแล้วก็พังไปใน5วินาทีในกระสอบแต่ว่าเราก็ถ่ายคลิปบรรยากาศให้ดูนะฮะอย่าลืมนะครับกดติดตาม YouTube ช่องดากอนมังนะทุกคน DIAKONMUG ไปเดี๋ยวดูช่วงต่อไปกันนะว่าเราจะมาทำอะไรกันบ้างนะวันนี้ต่อไปสภาพสภาพเหรอในระหว่างที่หัวหน้ากำลังกางเต็นท์อยู่แล้วก็บรรดาลูกน้องก็เป็นไงนั่งชมเป็นรอป่วยภาพยนตร์กลางแปลงหัวหน้าอาจารย์ที่บอกว่าลางานคือลางานจริงเด้อผมดูเนี่ยทุกคนดูซูมหลังหัวหน้านะคือแฉะมากเลยอ่ะอันนี้เงืออันนี้เงือเหรอสภาพหัวจูบมากโอ้เสื้อตัวเองกันฝนแล้วไม่ออกไปทำอ่ะกันบ้างไหมฮะซึมเข้าแฉะแล้วเนี่ยตอนนี้วันนี้เป็นไงบ้างแม่มาเที่ยวรู้สึกแฮปปี้ไหมฮะแฮปปี้ค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะไม่ใช่ปกติถ้าเรามากันก็เจอแค่ลมเนาะใช่ไหมโอ้นี่เจอมาหมดทุกสถานการณ์แล้วค่ะสองสามครั้งอ่ะที่อินี่ไม่มาแม่แล้วพออินี่มาเป็นไงอายุเข้าเลยใช่ไหมพี่บอยพี่บอลไม่คุยด้วยไปแล้วสภาพเท่ากับสภาพดุ่มสภาพเท่ากับก็คือตายไปแล้วสภาพเท่ากับไม่ได้ฮะไม่ได้อะไรไม่ได้ทำพิธาอะไรเลยหัวหน้าสภาพเท่ากับอะไรซ้อนไปทั้งเซยอ่ะไม่เล่นกับกูอีกจริงจริงก็ทำอะไรอยู่หัวหน้าทำงานก็ตอบหน่อยไม่ได้ไงอะไรสภาพอะไรสภาพเท่ากับคืออะไรวะสภาพตอนนี้คือเป็นไงสภาพเท่ากับทำไมเอาก็เป็นยังไงแล้วร้อนดิเหงื่อเต็มเหงื่อเต็มหลังเลยอากาศเย็นไปหน่อยที่บ้านแดดก็แรงแล้วเกิงมาดูดิแดดแรงนะทุกคนแรงมากตอนนี้เราอยู่ที่กอไก่แคมปิ้งอยู่ที่เขาคอใช่ไหมแม่ yes ตอนนี้เรามาถ่ายทำตั้งแต่เดือนมกราคมนะทุกคนทำไมฝนตกเหมือนกันเลยล่ะฮะไอ้มกราฝนกระตกแต่ว่าคลิปนี้เราถ่ายไว้นานแล้วทุกคนแต่เรายังไม่ได้ลงจะพูดได้ไงฮะปีที่แล้วหรือเปล่าก็พูดไว้ก่อน3ปีที่แล้วครับปล่อยให้ลมเปิดแต่เอาเสาต่ำกว่านี้เกิดอะไรขึ้นพังนั่งอยู่ดีๆสภาพก็คือเต็นท์พังไปแล้วทุกคนก็คือกลางตั้งแต่บ่ายสองเสร็จ5 โมงเย็นแล้วก็พังเลย5 นาทีสภาพโอ้โหเสาหักไปแล้วก้าทุกคนหักเลยเหรอโอ้สภาพนี่นะฮะเรามาแคมปิ้งกันหน้าฝนเราก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ฮะลมแรงมากเลยครับแต่ว่าเต็นท์อื่นนี่อยู่แบบปกติเลยครับเรายังไม่เสร็จสิ้นกันสักทีนะฮะกลางตั้งแต่บ่าย2เป็นจะ2ทุ่มแล้วสภาพอีกข้างในเนี่ยสภาพอะไรหรือเขาให้ไปช่วยเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะนอนไปทำตัวไม่เกิดประโยชน์เลยเนี่ยทำงานมั่งพวกเราอ่ะกูเนี่ยทำงานถ่ายแต่คลิปขอบคุณพี่มากๆเลยครับในระหว่างที่เรากางเต็นท์อยู่เขาเห็นสภาพเต่าของเราหักนะพี่เต็นท์ข้างๆนะคือเขามาคนเดียวด้วยเขาเป็นผู้หญิงแก่งมากๆเลยเขากางเต็นท์ได้เก่งมากของเรานะผู้ชาย1 2 3 4 5 6 คนนะ
กลางกัน4ชั่วโมงเขาแล้วเขาเห็นสภาพต้องเน้นคำว่าสภาพเขาก็เลยเอานี้มาให้นะครับเขาให้ทางสารวันนี้หัวหน้าก็ต้องชวนเขามากินหมูกระทะด้วยนะรู้ป่ะหมูกระทะเนี่ยชุ่มๆนี่เดี๋ยวเขากินของเขาไปแล้วนะแต่อีเนี่ยเขาบอกว่าจะชวนเขามาเป็นขาเพิ่มหัวหน้าซื้อขนมมาแต่ไม่ได้กินนะครับคนเน่หมดไปแล้วอ่ะใครกินคนเน่หมดอีเต้ยไม่ต้องซื้อสักคำเลยเออเต้ยยังไม่ได้กินเลยอันนั้นเลยนี่ถูกเนี่ยถูกแล้วยักษ์นี่ไงพี่ทำดีนะทำดีซึ่งจะมีประโยชน์ซึ่งจะมีประโยชน์ก็ตอนนี้แหละตั้งแต่มาเอาเอออ่ะเออมันหรือกูรับบาทเป็นพวกกลัวนะฮะฉันผัดบุ้งงานยากมากสำหรับงานนี้ต้องทำอะไรครับต้องผ่านไหมงานลำบากเราจะไม่ทำเพราะว่าขี้เกียจเราภูมิก็มานะทุกคนประดับประดาสวยงามมากปิ๊บปั๊บเหมือนไฟประดับหัวเตียงนัตตี้อะครับทุกคนไฟประดับแอร์งานอย่างเงี้ยขอบลม อันเดียวพอใช่ไหมเป็นไงล่ะในระหว่างที่จะกินนะทุกคนฝนกระหน่ำลงมาเลยจ้าแม่เมืองนี่นะมัวแต่ถ่ายรูปกันจ้าก็เลยยังไม่ได้กินนะครับเป็นไงสภาพไปยืนจับสิเออเราไม่จับอะไรเราก็นึกว่ามันกระพือหรือของบนไงก็เดี๋ยวอันนัตตี้ใส่หมูดิอันนัตตี้ใส่หมูดิลาเต้มานั่งกินกาแฟใส่ฝนเฮียแล้วตัดภาพมาที่กูนี่คืออะไรเนี่ยที่ผ่านนึกว่าลังลินเฮียหยดเป็นลังลินเลยเนี่ยเป็นแม่คันนิ้งเลยก่ออ่ะอันนี้คือปลายชีสนะทุกคนก็คือการฝนการฝนออกการฝนออกเนี่ยคำว่าสภาพทุกคนก็ดูนะฮะคือการปลายชีสนะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะทุกคนนะดูเนี่ยแต่ว่าตัดแต่น้ำพุไปกูด้วยตัดน้ำพุไปทุกคนดูบอกว่ามาไม่เจอฝนตอนแรกบอกว่าไงนะพี่เบสมาไม่เจอฝนสักนิดเลยแล้วพอมาที่นี่เป็นไงร้อนเป็นไงร้อนไหมฮะร้อนจนเหงื่อแตกขนาดนี้เลยเหรออยากเขย่าไอ้นี่เขาพกอะไรนะถุงถุงนี่ใส่ถุงแบบน้ำไอ้นี่ถุงก๊อบแคบนะจะเอาถุงยางมาก็อะไรอยู่นะสัมภาษณ์ด่าไหมนั่งทำอะไรกันตอนนั้นเห็นนะพอมึงยังกัดผมจะกว่าอีดุ๊กคือซับซึ้งซับน้ำอย่างนี้เลยอันนี้ไม่สนใจผลอะไรแล้วครับวันนี้กิน
ตอนนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่ละเมื่อคืนต้องบอกว่าหลับสบายไหมนัตตี้สบายมากหลับสบายมากกูเห็นมึงโกนตั้งแต่ตีหนึ่งยันเช้าสลับกับเต็นท์พี่บอยเลยส่วนเต็นท์กูก็นอนดิ้นไปดิ้นดิ้นมาแบบนอนไม่หลับจริงๆอ่ะทั้งคืนเลยทุกคนฝนเสียงลมเสียงฝนแล้วก็เสียงโกนเนาะนอนไม่หลับเลยจริงๆแต่เช้านี้เราไปไหนกันต่อครับนัตตี้ดูหมอกไว้ก่อนแล้วกันดูหมอกไปก่อนแล้วก็กลับเลยเนาะอาจจะกลับเลยเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนอย่าลืมไปติดตามยูทูบช่องเลยนะครับตามก่อนครับเขียนไงต้องกระชายแล้วก็เยี่ยมมากอย่าลืมไปติดตามยูทูบช่องเลยครับดาวมาดาวกำลังค่ะเขียนไงครับไม่รู้ค่ะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งด้วยนะคะได้แล้วกดกระดิ่งยังไงครับอย่าลืมกดติดตามยูทูบช่องดากอนมังกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะ